64มีตัว64มีตัวจุดด้วยใช่ไหมใช่อ่ะเหมือนเมื่อกี้ที่เราเรียน44มีตัวจุดเราจะมองจากข้างหลังก็ได้1ตัวดำคืออะไรก็คือแรก6ตัวดำก่อนตัวดำก็คือ6ตัวดำก็คือ6อ่ะ6เก็บไป6เก็บไปได้1ตัวจุดของตัวดำก็คือและก็คือครึ่งนึงใช่มั้ยเพราะฉะนั้นตัวหลังที่มีจุดก็คือและของ5และของ5และของ5อ่ะทีนี้เรามาดูอีกตัวนึงคือตัวทางซ้ายใช่มั้ยเราจะมองอย่างนี้ก็ได้จุดแรกคืออะไรจุดแล้ว4ไม่อันเนี้ยเราจะมองอย่างนี้ก็ได้มันเหลือครึ่งนึงแล้วใช่มั้ยมันเหลือครึ่งนึงเท่ากับเป็นตัวอะไรเป็นตัวจุดไงเพราะว่ามันเหลือครึ่งเดียวแล้วในเนี้ยเราก็เอาอีกครึ่งนึงที่มันบวกกันได้ง่ายๆอ่ะมารวมกันเท่ากับว่าคืออะไรคือ5อันนี้เข้าใจไหมงงเราใหม่ไปเริ่มสตาร์ทใหม่สตาร์ทใหม่เออเพราะฉะนั้นเริ่มเป็นจิ้นใหม่คือเวลาเรามองโน้ตแบบนี้มันคิดได้หลายอย่างไงสมมติว่าตัวดำบวกจุดคือ1จังหวะครึ่งใช่ไหมแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวดำบวกจุดก็คือ1จังหวะครึ่งเมื่อรวมกันแล้วจะได้กี่จังหวะ3 จังหวะถ้าเรามองแบบนี้ล่ะ3จังหวะก็คือคุณจะว่าอ่ะคุณจะว่ารูปอย่างนี้นะสมมติอันนี้คือมองรูปนะ1จังหวะกับครึ่งจังหวะใช่ไหม1จังหวะกับครึ่งจังหวะที่รวมกันเป็น1จังหวะเป็น3จังหวะได้ไหมอันนี้ได้ได้เป็นได้ครูกำลังจะบอกแล้วว่าให้เรามองแบบนี้ก็ได้ก็คือตัวแรกเนี่ยตัวหลังสุดเนี่ยมันคือ1ตัวดำคือ1จังหวะอ่ะคือ6จบไปแล้ว6จบไปแล้วอีกครึ่งนึงก็คืออะไรและของ5ใช่ไหมและของ5เสร็จเท่ากับเรามองเป็นแบบนี้แล้วใช่ไหมใช่แล้วเราก็จะมองอีกครึ่งนึงเนี่ยคืออะไรก็คือซีกนี้เต้เข้าใจไหมโอเคครึ่งนึงก็คือก็เป็น5ใช่ไหมพอเป็น5เสร็จปุ๊บแล้วไอ้ตัวที่เหลือนี่คืออะไร4 6กับครึ่งหนึ่งกับ5อีกครึ่งหนึ่งงงหรือไม่งงตอบได้คำเดียวว่าให้ในสตางค์เอาใหม่ครูเต้จำรูปนี้ได้ไหมหนึ่งจังหวะหนึ่งจังหวะกับครึ่งหนึ่งกับหนึ่งจังหวะกับครึ่งหนึ่งตัวนี้กับตัวนี้นะตัวนี้คืออะไรตัวนี้คือจังหวะเต็มจังหวะเต็มก็คือ6ครึ่งหนึ่งก็คือและใช่ไหมใช่ทีนี้มันเหลือตัวนี้แล้วทีนี้มันเหลือฝั่งนี้แล้วสมมติตัดจบไปแล้วมันจบไปแล้วใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมมันจบไปแล้วทีนี้มันก็จะเหลืออะไร1 2 3 4 5กับอีก5ที่เป็นอะไร5ที่เป็นครึ่งนึงเพราะฉะนั้นครูก็เลยบอกเราว่าให้เอาครึ่งนึงตัวเนี้ยมาเป็นอะไรมาเป็น5ใช่มาเป็น5แล้วไอ้ตัวนี้ล่ะ4ครบยังครบแล้วเข้าใจไหมโอเคเพราะฉะนั้น
โน้ตตัวนี้1 2 3ตัวนี้ต้องเป็นจังหวะที่5 4 4 4พอ4กินไป1จังหวะครึ่งนี้ก็ต้องเป็น6 1 5ดูกระดาษเอาใหม่อันนี้มันคือเวลาเรามองโน้ตเนี่ยมันมองได้หลายอย่างนะวิธีคิดอ่ะเดี๋ยวครูจะบอกอีกวิธีนึงจำอันนี้ได้ใช่ไหมตัวยาวๆเนี่ยมีตัวดำๆหนึ่งจังหวะเนี่ยตัวดำๆจังหวะเนี่ยคืออะไรคือโฮและตัวกลมๆเล็กๆเนี่ยและของ5ใช่ไหมใช่แล้วตัวกลมๆนี้คือ5 5ที่เป็นอะไรเหลืออยู่ครึ่งนึงแล้วไอ้ตัวอีก1จังหวะเต็มๆเนี้ย4ก็คือ4โอเคเพราะฉะนั้น1จังหวะครึ่ง1จังหวะครึ่งตัวแรกเนี่ยก็จะกินไปถึงอะไร4แล้วก็5อะไรครึ่ง5ครึ่ง4แล้วก็5ครึ่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นโน้ตตัวแรกก็จะกินไปถึงไปถึง5ครึ่งใช่ไหมแล้วโน้ตตัวที่2อ่ะมันจะเริ่มจากอะไรมันก็จะเริ่มมันก็จะตัวนี้ก็จะเป็นตัวอะไรจังหวะอะไรและของและของ5ซึ่งกินไปถึงอะไร6กินไปถึง6มันก็จะกินไปถึง6เต็มๆนะใช่มั้ยโอเคเข้าใจหรือยังอันนี้อันแรกที่ครูบอกอ่ะก็คือว่าเรามองมาจากข้างหลังแล้วก็มาข้างหน้าซึ่งมันก็เหมือนกับการที่เรามองจากข้างหน้าไปข้างหลังเหมือนกันเข้าใจไหมเดี๋ยวเราจะต้องไปเปิดวิดีโอนี้ย้อนดูทบทวนเผื่อลืมนะบวกกับอันแรกที่เราเรียนที่เป็นอันเนี้ยอ๋อฮะโอเคเรียนเพลงนี้เสร็จมีอ้วนแน่นอนเตรียมยาพาราสเตอรอยด์คือคนบางคนที่เขาเล่นเพลงนี้เขาจะตีจากความจำของเสียงก็ได้ซึ่งเต้ก็ทำได้มันไม่ยากเลยแต่ว่าครูอยากให้เต้รู้ว่ามันเกิดขึ้นมาจากอะไรอ่ะพอเรารู้เสร็จอ่ะเราก็จะเอาไอ้พวกเนี้ยไปคิดเพลงของเราเองได้ด้วยมันไม่ใช่แค่ว่าเราตีได้อย่างเดียวแล้วเราก็เล่นอะไรของเราไม่ได้เลยอย่างเงี้ยใช่ไหมอ่ะงั้นเราลองมาเขียนกันเล่นๆถ้าเราเล่น64เล่น64ครูมีโจทย์ให้เต้เต้ใส่โน้ตตัวดำจุดไป2ตัวโดยที่ไม่เหมือนกับอันเนี้ยเต้เขียนให้ครบห้องให้ครูดูหน่อยว่าเต้จะใส่ตรงไหนได้บ้างสวยแล้วเต้จะใส่ได้ตรงไหนบ้าง